ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่การสัมมนาออนไลน์จากทางสถาบันวีเซิร์ฟท่านผู้ชมสามารถเข้าเช็คตารางสัมมนาได้ที่ www.vserfacademy.com ขอเชิญรับฟังความรู้จากทางวีเซิร์ฟได้เลยค่ะนี่มาดูกันเรื่องเอ็กซ์พอร์ตครับเอ็กซ์พอร์ตพิการเอ็กซ์พอร์ตนั้นเป็นพิการที่นะครับสามารถส่งข้อมูลได้ทั่วโลกทำไมพูดอย่างนั้นนะครับสมมติทั่วโลกเพราะถ้าท่านมีโปรแกรมหรือมีอินเทอร์เน็ตสามารถส่งได้ที่ไหนก็ได้นะครับถ้าท่านทำเป็นนะนะครับส่งที่ไหนก็ได้มีโปรแกรมมีคอมพิวเตอร์คีย์ข้อมูลได้หมดแต่เวลาตรวจปล่อยนะครับท่านต้องมาตรวจปล่อยนะที่ท่าส่งออกนะครับที่เรียกว่าลาสพอร์ตนะลาสพอร์ตคืออะไรลาสพอร์ตคือว่าท่าสุดท้ายที่ยานพาหนะออกนอกราชอาณาจักรนะถ้าไปทางเรือก็เรือที่ไหนล่ะถ้าเรือของเตยก็ลาสพอร์ตที่เรือของเตยนะถ้าเรือไปที่สงขลาก็ลาสพอร์ตสงขลาถ้าเรือแหลมฉบังก็ลาสพอร์ตที่แหลมฉบังแต่ไปทางรถยนต์ใช่มั้ยลาสพอร์ตที่แม่สอดใช่มั้ยด่านไปส่งออกที่ด่านแม่สอดลาสพอร์ตก็ที่แม่สอดไปหนองคายหนองคายก็คือด่านลาสพอร์ตอย่างนี้เป็นต้นให้ท่านเห็นภาพง่ายนะครับทางรถยนต์ถ้าไปทางเครื่องบินนะไฟออกที่ไหนนะจะไปออกที่สุวรรณภูมิลาสพอร์ตก็สุวรรณภูมิออกดอนเมืองลาสพอร์ตก็คือที่ดอนเมืองออกเชียงใหม่ลาสพอร์ตก็คือที่เชียงใหม่ออกสงขลาลาสพอร์ตก็สงขลาอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าบางคนบอกไม่เอาฉันจะส่งทางไปรษณีย์นะนั้นลาสพอร์ตก็อยู่ที่ฐานไปรษณีย์นั้นๆที่ออกไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับในทางบุคคลประเภทที่1 นะครับหมายถึงภาพเข้าใจลาสพอร์ตหมายความว่าเวลาท่านยิงข้อมูลเป็นการสุกรยิงได้ทั่วโลกนะครับมีโปรแกรมอยู่ในยิงได้แต่เวลาตรวจปล่อยต้องไปตรวจที่ด่านลาสพอร์ตเวลาจะแก้ไปขนสินค้าไปขนผิดไปขนไม่ถูกต้องสำแดงไม่ครบถ้วนอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องไปแก้ที่ไหนครับที่ด่านลาสพอร์ตอย่างนี้เป็นต้นนะครับให้ท่านเห็นภาพง่ายนั้นถ้าเวลาท่านส่งออกที่ด่านประดังเบซาไปขนท่านผิดหมายความว่าอะไรครับหมายความท่านจะแก้ท่านต้องไปแก้ที่ประดังเบซานะครับด่านที่ประดังเบซานั้นท่านก็ต้องหาโบรกเกอร์ที่มีเครือข่ายมีประตูช่องทางสกิลหลายหลายที่ที่สามารถซัพพอร์ตท่านได้นั้นท่านเสียค่าใช้จ่ายเยอะนะครับในการที่ไปจ้างชิปปิ้งต่างๆที่ไม่มีอะไรก็เราไม่มีเครือข่ายในการทำให้ท่านอย่างนี้เป็นต้นนะท่านก็ต้องมองภาพเอาในการเลือกใช้อย่างนี้เป็นต้นแนะนำนะครับครับมาดูกันต่ออันนี้คือประเภทของไปขนสินค้านะครับประเภทขนสินค้าก็อยู่หลักที่5ของไปขนสินค้าขาออกนะครับมีเยอะแยะหมดนะครับหลักที่5เป็น0เกี่ยวกับขาเข้าหลักที่5เป็น1ก็เป็นขาเข้าออก2ก็เป็นผ่านแดนนี้เป็นต้นถ้าเป็นเรื่องของคลังทันบนก็เป็นหลักที่5เป็น A เป็น B นะครับถ้าเป็นพวกเขตฟรีโซนกับเซอรีก็เป็น C กับ D นะครับบริโภคในประเทศก็เป็น P อย่างนี้เป็นต้นนะครับให้ท่านเห็นภาพง่ายๆนะครับในการที่ส่งออกต่างๆนะครับในการที่จะใช้นะเพจนี้อยู่ที่หลักที่5หมดนะครับให้ท่านเข้าใจนะครับในหลักที่5ดูได้ว่าเป็นคนถ้าเป็นคนประเภทที่เท่าไหร่ในการที่จะใช้นะครับมีโพสต์อยู่อย่างเช่นเอ็กซ์พอร์ตถ้าเราท่านใช้เอ็กซ์พอร์ตไปที่ต่างประเทศเป็นคนหลักที่5นี่เป็นอะไรเป็น1ใช่มั้ยนำเข้ามาจากต่างประเทศก็เป็นคนจะเป็น0บางคนบอกเอ๊ะถ้าท่านเอ็กซ์พอร์ตเข้าเขตฟรีโซนล่ะเขตการเสรีล่ะนะเป็นคนจะเป็นอะไรก็เป็น D เพราะ D คืออะไรดีคือไปขนสินค้าขาออกโอนย้ายเข้าเขตปลอดหรือเขตแบนเซรีอย่างนี้เป็นต้นนะนะนะส่งออกไม่ใช่ทำศูนย์ไม่ใช่ทำหนึ่งตลอดไปนะครับต้องดูว่าออกไปที่ไหนนั้นในเขตปลอดเขตแบนเซรีต่างนั้นก็เป็นแค่ดินแดนสมมุติอะว่าต่างประเทศชั่วขณะเลยแค่นั้นเองเป็นเขตที่ยกเว้นภาษีให้ท่านนะเป็นเขตที่สะสมเรื่องภาษีต่างนะครับเมื่อท่านออกไปท่านก็สามารถเอ็กซ์พอร์ตเข้าได้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเหมือนกันมันก็ส่งออกต่างประเทศเหมือนกันคืนแว็กได้นะมั้ยสอมาตรา29ได้นะครับขอเรื่องของ BI ได้ตามชีวิตถือ BI ได้เปรียบเสมือนการส่งออกแต่ชดเชยไม่ได้นะครับเข้าไปในเขตปลอดเขตวันสตรีนั้นเพราะอะไรเพราะชดเชยบอกต้องส่งออกนอกราชอาณาจักรนะครับเพราะเขตมันจะอยู่ในราชอาณาจักรอยู่อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับไปได้เห็นภาพง่ายๆนะครับเวลาเราไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับมาดูเรื่องพิการส่งออกนะครับพิการส่งออกแบบเป็นประเทศนั้นการทำพิการส่งออกนะครับจะมีอยู่2ในยะด้วยกันนะครับที่ต้องทำนะคือทำไปขนแต่ทำไปกับการขนย้ายนะครับในการทำพิธีการส่งออกนั้นถ้า2ส่วนนี้ไม่ครบถ้วนก็แสดงว่าปฏิบัติการสุดก่อนในการเอ็กซ์พอร์ตยังไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนถือว่ายังไม่ทำ
ใบขนสินค้าครบถ้วนนะครับนั้นท่านต้องทำใบขนก่อนนะนะนั้นท่านจะเห็นภาพในโฟลชาร์ตที่ผมเห็นนะครับนะท่านเห็นมาที่ผมชี้ให้ดูนะครับว่าภาพพวกนี้นะครับจะไม่มีเจ้าที่ศุลกากรเลยนะครับจะเช่ายิงเข้าระบบหมดในระบบเปเปอร์เลสนะครับเขาท่านนั้นผู้ประกอบการหรือตัวแทนต่างๆก็จะต้องเตรียมข้อมูลใบขนสินค้าบีอินวอยนะครับแพ็คกิ้งลิสต์แล้วก็ใบบุ๊กกิ้งต่างๆที่จองกระแสเรือไว้ว่าท่านจะไปที่ปอดไหนท่าไหนไอเย็นอะไรนะครับพื้นตู้ที่ไหนอย่างไรก็จะบอกไปอย่างนี้เป็นต้นเมื่อท่านได้มาเสร็จท่านก็ยิงข้อมูลเข้าไปที่กรมศุลกากรแล้วกรมศุลกากรเจเนเรตเสร็จมาประเมินผลเสร็จเรียบร้อยก็จะถ้าทำถูกต้องก็จะแจ้งไปขนสินค้ามาให้ท่านนะครับแจ้งผลนะถ้ามีภาษีก็ไปตัดภาษีนะครับในขาออกมีภาษีไหมมีนะครับมีอยู่2ตัวนะหลักๆนะครับ2ตัวจริงมี3นะครับ3นั้นไม่ค่อยเกี่ยวกับเราเท่าไหร่นะ8ประเภทที่3เนี่ยเป็นเรื่องของJDA เขาไทยร่วมมาเลเซียนะเราก็มีพวกไม้กับหนังโคดิบที่ยังมีภาษีอยู่นะครับในการส่งออกนะครับส่วนใหญ่สินค้าเอ็กซ์พอร์ตอื่นๆที่นอกเหนือจาก2ประเภทนี้ก็ยกเว้นภาษีอากรส่งออกทั้งสิ้นนะครับนะครับเมื่อได้เสร็จเรียบร้อยก็ส่งข้อมูลไปนะได้ไปขนต่อมาข้อมูลต่างๆก็จะกลับไปรออยู่ที่สถานีรับบรรทุกนะท่าส่งออกเรียบร้อยแล้วข้อมูลไปขนไปรอท่านละนะไอ้ตัวส่วนหนึ่งต้องถามอีกคืออะไรครับก็คือเรื่องของใบกำกับการขนย้ายหรือผู้รับผิดชอบการบรรจุนั่นเองก็อยู่ที่ท่านว่าท่านจะทำแบบไหนล่ะท่านจะเป็น LCL หรือ FCL นะ LCL ก็นำใส่รถบรรทุกวิ่งกระต๊อกบรรจุในเขตท่าถ้าเป็น FCL นะเต็มตู้ CY ต่างก็บรรจุที่โรงงานท่านแล้วก็ลากตู้มาที่ท่าเรือที่ท่านจะส่งออกนะมาพอท่านเสร็จเรียบร้อยพวกนี้ก็ต้องทำข้อมูลบรรจุสินค้าเสร็จได้เบอร์ตรงเบอร์ตู้เสร็จก็ทำใบกำกับขนย้ายถ้าเราขนย้ายก็เอาใบข้อมูลไปขนนี่แหละมันจะเจเนเรตไปขนประกอบของยาก็ขี่เบอร์ตู้เบอร์อะไรไปนะเบอร์ตู้น้ำลงน้ำหนักต่างๆตามที่แจ้งมานะตามน้ำหนักจริงที่ท่านมีนะครับเบอร์ตู้เบอร์ตู้เสร็จก็จะออกมาเป็นใบประกาศให้ท่านนั้นใบประกาศตัวนี้ท่านก็สามารถให้กับรถบรรทุกนะถือไปให้ท่านนะครับตอนนี้ท่านบรรจุที่โรงงานก็ถือไปนะเมื่อถึงที่ท่าเสร็จนะไปขนกับใบประกาศก็จะมาแมทชิ่งกันพอดีนะครับก็จะรู้สถานะของมันว่าเป็นกีฬาหรือเล่นลายนะครับถ้าเป็นกีฬาก็คืนตู้ได้เลยนะครับก็เป็น0309ได้เลยนะถ้าเป็นเล่นลายเจ้าที่มีข้อสงสัยนะหรือต้องการเอ็กซเรย์ต่างๆก็ทำการเปิดตรวจหรือไม่เปิดตรวจก็ผ่านเอ็กซเรย์แต่เอ็กซเรย์แล้วเห็นไม่ชัดไม่ชัดเจนก็อาจจะขอเปิดตรวจท่านก็ได้เขาเรียกว่าเล่นลายนะ0301นะครับก็ส่งไปท่านนะถ้าถูกต้องเรียบร้อยก็ให้ท่านไปรายงานเรือวันออกจริงแล้วก็บนถนนรับบรรทุกส่งออกไปนั้นการจะจบของมีการส่งออกก็คือการรับบรรทุกสายตา0409นี้เป็นต้นนะครับนี่เป็นโครงสร้างคร่าวๆเห็นภาพว่าการพิธีการสุรกรเป็นยังไงนะครับมาดูโฟล์ง่ายๆนะครับแล้วโฟล์ง่ายๆท่านเห็นภาพว่าการส่งออกนั้นนะครับท่านทำไปขนสินค้าไปรอละที่ซับเกตหรือที่ช่างน้ำหนักท่านนั่นนะครับที่เราเรียกกันนะครับประตูทางเข้าของท่าต่างๆนะครับ นะครับนี่ท่านเอาสินค้าไปรับตู้สินค้าเปล่าตู้เปล่ามานะครับรับตู้เปล่ามาจากร้านต่างๆที่เย็นดูไว้นะท่านไปรับเสร็จก็มาบรรจุสินค้าที่โรงงานท่านบรรจุเสร็จท่านก็ลาก นะครับตู้มาคืนนะครับที่ท่าส่งออกท่านนั้นท่านเห็นภาพว่าระหว่างที่มาจากโรงงานถือบังการมาเสร็จนะครับก็จะมาแมทชิ่งกันกับข้อมูลใบขนสินค้าที่น่าสังเกตนะเซต้าตัวนี้จะบอกท่านเลยว่าท่านจะเป็น0301หรือ0309นะครับนะจะบอกท่านเลยว่าเป็น301นะครับสามสิบหนึ่งบอกได้หลายนัยยะมากนะครับบอกนัยยะว่าของนั้นมาถึงเขตท่าเรียบร้อยแล้วนะครับท่าเรียบร้อยแล้วหรือบอกว่าท่านถูกพิการแบบเลดไลน์ใช่ไหมใกล้โคชิ่งไทม์แล้วนะครับหรือใกล้เรือจะออกแล้วยังเป็นสามสิบอยู่แสดงว่าท่านติดเลดไลน์แน่ๆนั้นท่านต้องแจ้งชิปปิ้งท่านหรือตัวแทนท่านไปทำการเปิดตัวนั้นท่านมีความผิดอีกใช่ไหมนี่บอกอะไรท่านนัยยะบอกว่าพอจากโรงงานลากมาถึงซับเกตท่านท่านก็จะสามารถควบคุมเฝ้าระวังได้นะครับท่านบริษัทไหนมีระบบติดตามดีๆมีพวกระบบของการติดตามสถานะท่านก็สามารถรู้ได้เลยว่าสินค้าต่างๆท่านมาถึงไหนแล้วอย่างเช่นว่าท่านบอกว่าท่านทำไปขนเสร็จใช่ไหมครับทำไปขนเสร็จเรียบร้อยแล้วสินค้าท่านมาถึงหน้าท่าเรียบร้อยแล้วนะแต่ท่านบอกเอ๊ะอยากจะยกเลิกไปขนข้อมูลไปขนผิดอยากจะทำการแก้ไขใหม่รู้ก่อนนะเอ๊ะท่านบอกว่าให้ตัวแทนไปเช็คข้อมูลเอ๊ะเช็คเสร็จข้อมูลคีย์ไปในคอมพิวเตอร์สูตรก่อนคีย์เสร็จคอมพิวเตอร์บอกว่าเป็น0209นะใน0209เสร็จท่านก็จะยกเลิกไปขนกันละเนี่ยผมเตือนนิดนึงครับว่าเมื่อท่าน
ทราบว่าท่านเอารถไปแล้วออกแต่9โมงเช้าจนถึงบ่ายโมงแล้วเนี่ยมันควรจะถึงหน้าสเกตแล้วนะครับถ้าเป็นคนที่ผิดท่านจะแก้ไขเช็คในคอมพิวเตอร์แล้วก็ตามคอมพิวเตอร์บอกว่าเป็น0209ก็อย่าเพิ่งใจร้อนไปยกเลิกไปคนนะครับให้ถามรถบรรทุกก่อนว่าไอ้ที่เข้าไปในนั้นน่ะนะครับมันเข้าไปในเขตท่าแล้วยังถ้าเข้าไปเรียบร้อยแล้วแสดงว่าเซตอัพที่แท้จริงมันคือ0301เรียบร้อยแล้วห้ามยกเลิกไปคนสินค้าเด็ดขาดแล้วทำไงครับก็ทำตัวรับก็คืนออกมาอย่างนี้เป็นต้นนะยกอย่างง่ายๆให้เห็นภาพถ้าท่านไปยกเลิกเสร็จมาทำข้อมูลใหม่ไปใบขนท่านมี2ใบละเซตัสท่านก็จะอักเก้นกันละตัวแย้งกันถ้าท่านตัวหนึ่งอาจจะถูกผิดพลาดถูกปรับจากกรมศุลกากรอีกอย่างนี้เป็นต้นนะครับเมื่อถูกปรับเรียบร้อยนะครับของเข้าใบเสร็จนะครับทางศุลกากรทางเอเจนต์เรือนะพวกสายเรือต่างนะครับก็แจ้งน้ำหนักให้ว่าแมทชิ่งกันเรียบร้อยก็จะปล่อยรถท่านเข้าไปในเขตตามที่ท่านบุ๊กิ้งไว้นะครับตามร้านเทอร์มินอลต่างๆนะครับบุ๊กิ้งเสร็จเรียบร้อยเสร็จก็แจ้งเซตัสหมายท่านว่าของนี้เป็น0301หรือ0309นะ0309ก็ขึ้นเรือไปได้เลยถ้า0301นะครับก็ต้องมาตรวจสอบก่อนว่าเป็นอะไรนะครับมาเรือออกไปเรียบร้อยแล้วทางเรือก็ทำมานิเฟสออกมาว่าไอ้ที่เรือออกไปนั้นมีอะไรบ้างนะครับแจ้งมาที่กรมศุลกากรแจ้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเหมือนเคยก็จะมาแมทชิ่งกับบริษัทสินค้าท่านว่าถูกต้องตรงมาให้ก็ตัดบัญชีรับทุกท่านนะครับนะนี่เป็นต้นนะให้ท่านเห็นภาพง่ายๆนะครับอันนี้เป็นสถานะของคนสกอร์มาบอกทำไมเขาบอกว่าสถานะต่างเนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านต้องติดตามมันนะครับงั้นขาออกเองสำคัญมากสุดคือ0409นะครับการทำการส่งออกจะสมบูรณ์ได้ต้องได้0409นะถ้ายังไม่ได้แสดงว่าเป็นคนสกอร์นั้นยังส่งออกไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นะท่านไม่สามารถที่จะเอาไปคนไปคืนภาษีเพิ่มได้ไม่สามารถเอาไปตัดบัญชีบิลไอได้นะไม่สามารถไปทำธุรกรรมอะไรต่างกับทางหน่วยราชการได้เลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับท่านต้องได้0409นั้นถ้าต้องติดตามนะครับต้องหาสิ่งที่บริษัทที่สามารถให้ท่านดูแลหรือติดตามสถานะของท่านได้ในการควบคุมต่างนะ0309ก็บอกเป็นผลเรียบร้อยแล้วนะพร้อมที่จะส่งออกแล้วนะ0301ก็ยังเป็นถือว่าของนั้นติดเลขลายนี่เลขลายสำคัญนะครับ301ต้องดูด้วยนะครับว่าของนั้นมันถูกต้องไหมไม่ใช่ทำผิดเรียบร้อยปุ๊บเลขลายเสร็จปุ๊บท่านยกขึ้นเรือเลยโดยที่ไม่ไปทำกระบวนการตรวจสอบอันนี้สำคัญมากนะครับเน้นไว้เลยนะครับต้องบอกตัวแทนท่านนะว่าตอนนี้301แล้วเนี่ยนะครับเรือจะออกแล้วยังสามต้องอยู่อีกเนี่ยนะครับถ้ายกขึ้นเรือไปแล้วเนี่ยท่านมีความผิดนะครับนะมีความผิดถูกปรับเหมือนนึงเลยนะครับนะท่านต้องไปรู้ของการไปหาคนไปทำความผิดเอานะครับความผิดมากอ่ะก็มีทั้งสายเรือใช่ไหมตัวผู้ส่งออกและผู้ที่เกี่ยวข้องนะกฎหมายบอกว่าแค่นั้นนะตามไม่มาตรา208อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนะถูกปรับไอ้ถูกปรับหมื่นหรือไม่เท่าไหร่ครับถ้าเป็นรายเนี่ยท่านถูกยกเว้นสิทธิประโยชน์ทางภาษีก่อนนะเพราะว่าถ้าท่านขอคืน BUI ก็ไม่ได้สิทธิ์ขอคืนตามมาตรา29นะผสมกับบรรจุพิการสอบก็ไม่ได้สิทธิ์อีกอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าต้องดูดีๆนะครับถ้าเป็น301นั้นต้องมีระบบการแท็กกิ้งในการติดตามและมีการคอลเซ็นเตอร์ต่างๆในการควบคุมในงานที่จะสอบนั้นนะ309ไปก็สบายใจได้นะครับได้สิทธิ์กับ409เป็นต้นนะครับให้เรามาดูเรื่องของการรับบรรทุกการไปกำกับการขนย้ายนะมาทำความเสร็จข้อมูลเสร็จเรียบร้อยนะการบรรทุกต่างๆถ้าไปทางตู้คอนเทนเนอร์นะเอาสินค้าบรรจุที่โรงงานท่านนะครับก็ปริมาณน้ำหนักบรรจุแท้จริงแล้วก็ทำไปหลายตู้คอนเทนเนอร์นะครับมีไปขน1ใบแต่ส่งออกไป10ตู้ก็ทำใบกำกับทั้งหมด10ใบอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเป็น LCL บรรจุรายพอนี่หมายความว่าใส่รถบรรทุกวิ่งก็ต้องบรรจุในเขตท่านะบรรจุเต็มตู้พอดีไปขน5ใบก็ทำใบกำกับ5ใบตามไปขนสินค้าออกปริมาณน้ำหนักตามที่ออกส่งออกจริงนะครับนี่บางคนบอกว่าถ้าถ้าฉันทำอินวอยไปนะครับทำไปอินวอยออเดอร์สั่งมาทั้งหมดแสนชิ้นแสนกิโลแต่ทำไปทำมาผลิตได้แค่90,000ชิ้น90,000กิโลเงี้ยเป็นต้นนั้นใบกำกับทำยังไงใบกำกับก็ทำตามข้อเท็จจริงนะครับไปขนทำไปนะครับ100,000ตามออเดอร์ตามอินวอยที่ท่านออกไปนะเสร็จปุ๊บท่านก็ทำใบกำกับตามจริงที่ไปอยู่ได้ได้เท่าไหร่ก็ทำเท่านั้นและส่วนที่เหลือทำไงก็ไปตัดช็อตเรียกช็อตแพ็คกิ้งไม่ต้องไปยกเลิกไปขนนะครับกฎหมายมีช่องทางให้ท่านทำไม่ต้องยกเลิกไปขนสามารถทำได้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะนะครับบางท่านบอกไม่เอาบางบริษัทบอกไม่เอาต้องตรงกันก็อยู่ที่ท่านละนะครับถ้าตรงกันเมื่อไหร่ก็เสียค่าใช้จ่ายในการทำไปขนใหม่อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เสียเวลาตกเรือได้อีกอย่างนี้เป็นต้นอยู่ที่ท่านนะครับบริหารจัดการเอานะครับถ้าไปทางบกนะครับก็ใส่รถบรรทุกออกตามหลักชายแดนต่างๆนะครับก็ทำตามยานพาหนะที่ขนส่งไปยานพาหนะทางบกเนี่ยมันจะมีสองส่วนบางทีจะมีรถพ่วงใช่ไหมมีรถพ่วงที่แม่ลูกอ่ะที่เราเรียกกันอย่างนี้เป็นต้นนั้นการทำใบกำกับเสียก็ทำตามยานพาหนะนั้นนะครับ
แต่บางบริษัทอาจจะทำใบเดียวแต่ก็ต้องอ้างให้เห็นนะครับอ้างให้เห็นภาพว่ามียานพาหนะกี่ใบนะมีตู้มีรถที่ใช้บรรทุกอ่ะนะครับสินค้าท่านไปกี่อันนะครับกี่คันนี้เป็นต้นนะตามทำยานพาหนะเลยถ้าเป็นรถพ่วงเห็นรถพ่วงบอกเอ้ยรถหัวลากไปแค่คันเดียวเองแต่มีรถพ่วงไปด้วยนั่นต้องทำสองใบเพราะยานพาหนะมีสองคันเพราะหัวกระหางก็มีทะเบียนหมดนี้เป็นต้นนะบางบริษัททำใบเดียวแต่ต้องอ้างให้ครบนะไปเจอเจ้าที่ที่ฟิกตามกฎหมายเป๊ะท่านอาจจะต้องกลับมาทำใหม่ไม่ต้นแล้วแต่ท่านนะครับอยู่ที่ท่านเลือกใช้เอานะครับนะการส่งข้อมูลในการที่ทำการส่งก่อนนะครับแต่ถ้าส่งออกพวกทางท่อทางเบ้าทางท่าเรือฉลอมต่างๆพวกนี้เป็นต้นนะพวกเทคต่างๆพวกนี้ก็ทำตามอะไรบางสินค้าเพราะฮิปฮอปนับไม่ได้พวกนี้ก็ทำเป็นวันล็อตหมดนะครับพวกเทคกองพวกอะไรต่างๆพวกนี้นะรัศดรก็เป็นวันล็อตทั้งสิ้นนะครับนะไปดูเรื่องของแพ็กเกจจิ้งได้เรื่องของชิปปิ้งมาร์คที่มีระบุไว้นะครับให้ท่านสามารถนะครับในการทำเป็นแพ็กเกจจิ้งต่างๆก็ใส่เป็นวันล็อตได้เลยตั้งสินค้าเทกอร์พวกนี้นะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกของเราได้ที่นี่WeServe Logistics Skill Channel ค่ะ